ทุกคนส่งท้ายปี64ต้อนรับปี65สบคเขาอนุญาตให้ทำอะไรบ้างสำหรับสายปาร์ตี้และสายบุญเตรียมตัวให้พร้อมจ้าสายปาร์ตี้ในคืนวันที่31ธันวาคม64ถึง1มกราคม65ทุกพื้นที่สามารถเปิดบริการและบริโภคสุราได้ไม่เกินตีหนึ่งนะแต่ได้เฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นและก็ต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด19ด้วยส่วนสายบุญก็มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีให้ร่วมโดยส่วนกลางที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในคืนสิ้นปีเวลา 4:30 นส่วนที่วัดอรุณราชวรารามในคืนสิ้นปีเวลา 5:30 นแล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรรับปีใหม่1มกราคม65 7:00 นเช้าส่วนภูมิภาคก็สามารถจัดได้เหมือนกันนะซึ่งงานไหนเนี่ยที่มีคนมากกว่า 1,000 คนขึ้นไปผู้จัดงานจะต้องลงทะเบียนและก็ทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plusแล้วก็ควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยส่วนผู้เข้าร่วมงานก็จะต้องฉีดวัคซีน2เข็มและก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ด้วยนะสำหรับใครที่ยังกังวลเรื่องโควิด -19 อาจจะส่งท้ายปีกับครอบครัวหรือคนที่รักอยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เขาดาวกันแบบอุ่นใจและอบอุ่นก็ได้นะเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก